ระยะเวลามันต้องบำรุงรักษาเพราะไม่งั้นจะเกิดความเสียหายไม่ใช่น้อยแต่นี่ในกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดคราวต่อไปเนี่ยหากมีเหตุอย่างนี้อีกเราก็จะพยายามแก้ไขปรับปรุงมีอาจจะมีเครื่องสำรองไว้แต่เฉพาะจุดที่สำคัญอย่างเช่นโรงพยาบาลค่ายทหารสารกลางนะครับเพื่อให้จุดสำคัญอย่างเช่นจุดที่โดยเฉพาะจุดที่บริการประชาชนจะให้ดีกว่านี้ย่านธุรกิจนะฮะโดยแล้วก็อาจจะเป็นในย่านธุรกิจที่สำคัญนะฮะจะเตรียมเครื่องมาแต่ว่าจริงๆวันนี้เราก็วางแผนไม่อย่างนั้นแต่ปรากฏว่าติดเครื่องโมบายที่เราจะเอามาเนี่ยติดภารกิจสำคัญระดับชาติเลยเอามาไม่ได้เราขอไปนั่นด้วยได้ฟังประชาชนที่เดือดร้อนได้ฟังจริงๆเป็นเหตุจำเป็นจริงๆนะครับประชาชนนักท่องเที่ยวก็อย่างกังขากันว่าเอ๊ะทำไมเมืองน่านเนี่ยทำไมไฟดับทั้งเมืองแต่บางคนไม่รู้นะคะว่าเราจังหวัดน่านได้รับไฟฟ้ามาจากจังหวัดแพร่เพราะฉะนั้นต่อมาจากจังหวัดถูกต้องค่ะจังหวัดแพร่ทำการในเรื่องของระบบก็เลยหยุดชะงักทีนี้ประชาชนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อมันจะปิดเนี่ยทำไมไม่เตรียมปรากฏว่าท่านชี้แจงมาผู้จัดการชี้แจงมาบอกว่าเตรียมมาหลายวันแล้วแต่ว่าติดในเรื่องของอะไรนะระดับชาติมันไม่ใช่แค่ระดับจังหวัดน่านตามที่ท่านได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเครื่องสำรองไฟใช่ไปติดงานระดับชาติอยู่ใช่เพราะว่าตอนนี้มีการจัดงานหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นพืชสวนโลกเชียงใหม่เขาอาจจะมีการหยิบยืมกันเหมือนกับสวทน่านอ่ะเวลาเครื่องส่งไม่ดีเราก็ต้องไปยืมเครือข่ายของเราจากทางใต้มั่งก็ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันอย่างเช่นจะใช้พรุ่งนี้ช่างของเราก็ขับรถไปลงใต้ไปเลยแล้วก็ตีรถกลับมาเห็นไหมถ้าคนไม่รู้รายละเอียดก็นึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ใส่ใจถูกไหมคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านเองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์บอกข่าวสารมาล่วงหน้าหลายวันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะมีการงดส่งกระแสไฟฟ้าซึ่งก็เป็นเหตุจำเป็นจริงๆเพราะไม่ใช่อย่างนั้นก็คงถ้าไม่ใช่เหตุจำเป็นจริงๆก็คงจะไม่งดทั้งจังหวัดอย่างนี้แต่ทีนี้ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าเหตุที่จุดที่บริการประชาชนนั่นคือในเรื่องของตู้ ATM ที่มีความเสียหายก็คือว่าคนมันกดไม่ได้ก็ไม่คาดนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโรงพยาบาลที่มีการผ่าตัดมีการฟีดศพอะไรเงี้ยแต่โรงพยาบาลเหมือนเขาจะมีเครื่องสำรองไฟเนาะใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างเนาะแต่ท่านก็บอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสหน้ารับรองจะทำให้ดีกว่านี้นะคะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทางที่การไฟฟ้าด้วยละกันนะครับมาตอนที่ข่าวต่อไปครับจังหวัดน่านของเรายังหนาวจัดอยู่ทำให้คนแห่พากันไปซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นจนขาดตลาดนะครับประกอบกับโรงงานถูกน้ำท่วมผลิตส่งมาไม่ทันครับจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ชาวจังหวัดน่านโดยเฉพาะข้าราชการชาวไร่สวนที่เพิ่งได้รับเงินจากการจำนำข้าวนะครับและการขายพืชผลทางการเกษตรในช่วงนี้ได้แห่กันไปซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมาใช้ในช่วงนี้ตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ากันอย่างคึกคักเจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่านได้กล่าวว่าช่วงที่อากาศหนาวเย็นลงนี้มีคนแห่มาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นกันเป็นอย่างมากเลยนะครับวันหนึ่งขายได้ประมาณถึง100เครื่องจนทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นบางยี่ห้อนั้นต้องขาดตลาดไม่สามารถที่จะสั่งมาให้กับลูกค้าได้ทันประกอบกับทางโรงงานผู้ผลิตถูกน้ำท่วมที่ภาคกลางนะครับจึงไม่สามารถที่จะส่งมาจำหน่ายได้ส่วนราคาเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ที่ราคาตั้งแต่ 1,000 บาทเป็นต้นไปจนถึงประมาณ 7,000 บาทนะครับอยู่ในภาวะที่ลูกค้านั้นสามารถซื้อไปใช้ได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนและที่สำคัญทางร้านได้มีโปรโมชั่นลดราคาให้เป็นพิเศษซึ่งในช่วงนี้จึงมีผู้มาเลือกซื้อกันอย่างคับคั่งทั้งนอกจากจะเป็นลูกค้าทั้งนี้นะครับนอกจากเป็นการช่วยลดภาระให้กับลูกค้าได้จ่ายน้อยลงแล้วซึ่งทางร้านได้เห็นใจลูกค้าหลายรายนะครับที่บ้านและมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายจากน้ำท่วมและยังเป็นการป้องกันไม่ให้ไปซื้อสินค้าจากที่อื่นนะครับที่ราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพหรือคุณภาพไม่ดีเกรงอาจจะเป็นอันตรายจึงลดราคาให้แก่ลูกค้าสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกและสามารถเป็นสินค้านำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับได้ฝากเตือนถึงลูกค้าหรือว่าถึงประชาชนที่ใช้ว่าให้เลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยได้ผ่านมาตรฐานหรือว่าได้ใบรับรองมาตรฐานของอุตสาหกรรมนะครับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเราได้ด้วยนะครับยังไงก็
จะเลือกซื้อก็ให้ดูคุณภาพสักนิดหนึ่งนะครับรวมไปถึงเครื่องหมายหรือว่าใบรับรองมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้วยเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เตือนมาเพราะว่าคนเราเนี่ยโดยพื้นฐานชอบของถูกนะคะชอบของถูกทีนี้บางคนก็ไปซื้อเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่แหละเราไม่เอ่ยชื่อเนาะนั่นแหละซื้อมาแล้วเป็นยังไงอย่างเช่นโทรศัพท์อะซื้อมาของเรียนแบบเนาะบันบางยี่ห้อโอ้โหดูแบบเหมือนมากเลยเหมือนเมืองไทยมากปรากฏว่าใช้ชาร์จไปชาร์จมาระเบิดตู้มอันนี้ก็เหมือนกันใช้ไปใช้มาอาจจะไฟดูดต้องระมัดระวังเอาไปเอามาไฟดูดชักแง่ๆใช่เพราะฉะนั้นบางคนก็ที่สอบถามเขาบอกว่าบางคนที่เป็นคนที่ว่าคนหัวโบราณหน่อยแต่อยากอาบน้ำอุ่นก็จะใช้วิธีแบบติดตั้งเป็นถังแก๊สเพราะมันปลอดภัยอ่ะแต่ว่าเสียอย่างก็คือมันหมดไวเพราะถังแก๊สตอนนี้เท่าไหร่ถังนึงถูกไหมมันจะมีใช้แบบระบบแก๊สใช้ระบบไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าเขาบอกว่าอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ติดตั้งสายดินเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตั้งสายดินด้วยส่วนใหญ่สังเกตไม่ค่อยมีใครติดสายดินถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยเนาะแล้วก็คอยหมั่นเช็คทุกๆระยะของการใช้งานนะคะไม่ทราบว่าที่บ้านติดไหมคะหรือว่าตั้งต้มน้ำร้อนอยู่แล้วแต่โอกาสครับแล้วแต่โอกาสนะคะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปรับฟังข่าวบริการกันนะคะมาต่อที่ข่าวบริการนะครับเทศบาลเมืองน่านครับร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงแรมภูคาน่านฟ้าจัดกิจกรรมงานวิ่งเทิดพระเกียรติครบรอบ120ปีนะครับแห่งการพระราชสมภพสมเด็จพระราชธิดาขออภัยครับแห่งการพระราชสมภพสมเด็จพระราชลิดาพระราชบิดานะครับแห่งการแพทย์ไทยภูคาน่านฟ้ามินิมาราธอนครั้งที่2โดยจัดในระหว่างในวันอาทิตย์ที่15มกราคม2555นะครับณบริเวณขวงเมืองน่านจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวน่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยทั่วกันครับสมเด็จสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่านรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะครับซึ่งรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่23ธันวาคม2554ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านพร้อมเอกสารหลักฐานอาทิสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ1ชุดนะครับรวมไปถึงรูปถ่ายขนาด5ซมยาว 7.5 ซมจำนวน2รูปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่านหรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์054600-0001หรือสอบถามได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054710015ครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมประจำปี2555ระหว่างเดือนพฤศจิกายน2554ถึงเดือนมกราคม2555ผู้สนใจสอบถามได้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอเชิญผู้สนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์054942816หรือ www.arc.cmu.ac.th ครับโรงเรียนสตรีศรีน่านจะดำเนินการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5และประถมศึกษาปีที่6นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้มีโอกาสในการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการในวันอาทิตย์ที่15มกราคม2555เวลา 8:30 นถึง 14:10 นณโรงเรียนสตรีศรีน่านวิชาที่สอบได้แก่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและสังคมศึกษาเนื้อหาชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13มกราคม2555ที่ห้องวิชาการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์054710373ต่อ109ครับค่ะมาที่ข่าวประกวดราคากันบ้างนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจะสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติจำนวน1รายการน้ำยาล้างไตผ่านทางช่องท้อง
โดยเครื่องอัตโนมัติจำนวน 1,080 กล่องกำหนดยื่นซองสอบราคายื่นโดยตรงต่องานคลังยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวอำเภอปัวหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20มกราคม2555ผู้สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวภายใน20มกราคม2555ค่ะอปต.เรืองนะคะจะสอบราคาจะซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่1ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่2หมู่ที่4และหมู่ที่7ก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่5และก่อสร้างด่านลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่6ตำบลเรืองอำเภอเมืองน่านกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึง26ธันวาคมนี้นะคะสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลังอบต.เรืองภายในวันที่23ธันวาคม2554ค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของจังหวัดน่านนะคะในช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นนะคะทางรายการลืมบอกไปว่าขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ราเชนกับคำที่ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการการวิทยาลัยเทคนิคน่านแล้วนะคะยินดีด้วยครับจริงๆนี้เจออาจารย์ราเชนตั้งแต่วันที่4ที่เวียงสาที่ว่ารอยพระบาทแรกอ่ะอ๋อครับก็ซุ่มไงไม่ยอมบอกไงเจอหน้ายิ้มเนาะแต่ปรากฏว่าเราทราบมาแล้วว่าจะมาเป็นผอ.เทคนิคน่านแล้วก็เห็นว่าเลี้ยงรับกันไปเรียบร้อยแล้วท่านก็เป็นคนเมืองน่านเองจะเป็นคนเมืองน่านพัฒนาเมืองน่านของเราแล้วก็กลับมาดังยิ่งใหญ่ทางสวทน่านอีกครั้งหนึ่งน่าจะได้มาจากรายการของเราโดยเฉพาะช่วงสัญจรปลอดภัยเนี่ยท่านมาช่วยแน่นอนมาถึงก็ถามหาลาบจากคุณสมพันธ์เลยลาบลู่นะคะยังไงก็ยินดีด้วยนะคะอาจารย์เชนหวังว่าคงจะได้ร่วมงานกันต้อนรับกับบ้านใช่ถูกต้องค่ะครับวันนี้ข่าวท้องถิ่นครับนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนผมกัมปนาทภจิตพร้อมกับคุณปริชาสองศรียนต์ผู้ดำเนินรายการทีมงานฝ่ายข่าวของเราคุณบรรลืออินทชัยทีมงานฝ่ายเทคนิคในวันนี้นะครับคุณก้านสาพินคุณชัยเชษฐ์ปัดเป่าคุณวิทูลกาวหนึ่งและคุณจรินคุณสรินกาวหนึ่งคุณสรินกาวหนึ่งและคุณไม่ใช่คุณวิทูลคุณวิทูลไม่ใช่คุณขออภัยครับไม่ใช่คุณจรินแบบอะไรทางแบบใหญ่ๆนะไม่ใช่นะทั้งนำรายการจากลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับสวัสดีครับI